เดี๋ยวรวมให้ใช้เลยเรื่อยๆนะครับก็ต้องพูดถึงสถานการณ์เชียงใหม่ก่อนว่าในทุกปีที่ผ่านมาเราจะเจอวิกฤตในเรื่องของฝุ่นละอองค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยในภาคเหนือของเราโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยจะเห็นว่ามีฝุ่นละอองค่อนข้างมากฉะนั้นทางสิงอาสาเราก็ร่วมกับอะไรเชียงใหม่ก็ทำอย่างไรให้อย่างน้อยก็มีสักห้องนึงให้ปลอดฝุ่นได้โดยเราก็เองก็เริ่มจากที่ตัวโรงงานเราก่อนทำให้โรงงานเราสามารถที่ปลอดฝุ่นและพนักงานมีสุขภาพค่อนข้างดีก็เลยเป็นที่มาในปีที่ผ่านมาเราก็เลยได้ร่วมกับทางคณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ทำด้วยกันมา5ห้องเป็นห้องปลอดฝุ่น5ห้อง5โรงเรียนในปีนี้เราก็เลยเพิ่มขยับขยายให้เป็น10ห้องเพราะเรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญกับสุขภาพของเด็กนะครับเราก็จึงมีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้อย่างน้อยก็มีห้องหนึ่งเนี่ยปลอดฝุ่นมีพนักงานหรือเด็กนักเรียนก็จะมีสุขภาพค่อนข้างดีครับก็อันนี้ก็เพราะจากการที่มีหมอกควันเนี่ยก็เกิดจากการไฟป่านะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆการเผาป่าหรือแม้ทั่งความแห้งแล้งแล้วทับถมมาจนเกิดพันไฟฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยมีโครงการปลอดฝุ่นสำหรับภาคเหนือของเราในพวกภาคเหนือนี้โดยมีในการทั้งสิ้นเนี่ย10ที่10แห่งแล้วก็10โรงเรียนครับค่าฝุ่นของโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวนะจริงๆแล้วก็คือเทียบได้กับของภาพรวมของเชียงใหม่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะครับถ้าโดยรวมของเชียงใหม่มีเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีเท่านั้นเลยนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานั่นแหละนะครับแล้วก็
ถึงแม้มันเป็นห้องเดียวที่เป็นห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายของนักเรียนนั้นแข็งแรงมากขึ้นครับดีใจนะครับที่สิ่งอาสานะครับจากเชียงใหม่นะครับได้เข้ามาทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องของห้องเรียนปลอดฝุ่นนะครับซึ่งบริบทของโรงเรียนวัดท่าต้นกวาวนั้นเป็นโรงเรียนที่ก็ใกล้เมืองนะครับแล้วก็ทั้งด้านหน้าและด้านข้างของโรงเรียนนั้นก็จะติดถนนนะครับทำให้ฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับที่ทางสิ่งอาสาได้เข้ามาทำโครงการนี้นะครับ